11ของปีที่แล้วเนี่ยมันมากมาจากตรงไหนครับเอาอย่างนี้เลยนะ5เสียงเนี่ยถ้าใครมีนะเตรียมตัวเลยนี่5เสียงเนี่ยนะฮะ1เนี่ยนะอันแรกก่อนเป็นผู้ชายสถิติเหรอคะสถิติเป็นผู้ชาย4ทุกๆ4คนที่ตายอย่างเงี้ยผู้ชายซะ3ผู้หญิงซะ1เพราะฉะนั้นเสียงแรกจะเสียงผู้ชาย อันที่2อายุอยู่ในวัยทำงานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอันที่3ไปเริ่มแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อันที่4นะเมาอันที่5ไม่สวมหมวกกันน็อกถ้าสงกรานต์นี้นะอยู่ใน5นี้นะใครมี5ก่อนใครมี5ใครมี5เนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวบ๊ายบายบางอันเนี่ยเราลดไม่ได้เราเรียกไม่ได้เช่นเป็นผู้ชายไม่รู้จะทำยังไงโอเคใช่ไหมหรือจะลองเปลี่ยนดูคะก็ถ้าอยากตายแล้วไปเปลี่ยนก็โอเคสถิติเลี้ยงน้อยกว่านะผู้ชายเปลี่ยนไม่ได้ผู้ชายเปลี่ยนไม่ได้อายุนี่ยากแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วมาถึงวัยทำงานแล้วแต่3อันเนี้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้1ไปขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าไปขับซะถ้าจะไปฉลองเนี่ยอยู่กับที่อย่าเคลื่อนที่แต่ถ้าสมมติอยู่บ้านนอกจริงๆต้องใช้มอเตอร์ไซค์สมมติต้องใช้มอเตอร์ไซค์ทำไมต้องใช้อ่ะถามนิดนึงออกไปซื้อน้ำแข็งมันเป็นต่างจังหวัดมอเตอร์ไซค์เยอะให้คนอื่นไปซื้อโทรศัพท์ไปให้เขาส่งบางเดี๋ยวนี้นะฮะบางครอบครัวลูกจะฉลองใช่ไหมหรือไงเอาเลยอย่าพ่อแม่จัดการให้อะไรหมดบอกก็หมายถึงว่าไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ในกรณีที่ดื่มแล้วถูกไหมฮะอย่าให้เคลื่อนที่อ่ะค่ะคือหมายถึงว่าแต่ถ้ายังไม่ดื่มเนี่ยได้ได้อ๋อได้ก็คือเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์ปกติปกติค่ะคือเพราะว่าตอนนั้นคุณยังมีสติไงคุณยังมีสติสัมปชัญญะนะยังไม่ได้ประมาทแต่เมื่อไหร่ที่ดื่มแล้วเนี่ยออกไปขับขี่นี่เริ่มไม่มีสติแล้วแล้วก็ถือว่าประมาทไปถ้าสมมติต้องใช้มอเตอร์ไซค์ก็อย่าดื่มอย่าดื่มอันที่สี่แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกนี่แหละแต่ถ้าดีที่สุดก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอยากขับขี่มอเตอร์ไซค์ถูกต้องเพราะมีคนอื่นอยู่ด้วยทวนมาต้อนกับเราคือเมื่อก่อนเราคิดว่าเอ้ยไอ้ที่ตายเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เริ่มเดินทางแล้วก็หลังจากฉลองเสร็จแล้วก็กลับเหนื่อยอะไรเงี้ยสถิติไม่ใช่อย่างนั้นครับวันไหนฮะวันแรกๆมีเหมือนกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยวันแรกๆเนี่ย40กว่านะพอวันที่2 50มันไปพีคเอาวันที่13ครับโอ้โหมหาสงกรานต์เลยนี่แหละครับวันฉลองใหญ่แล้ว13เนี่ยส่วนใหญ่ไปถึงที่กันแล้วนะใช่ๆถูกต้องไปถึงจังหวัดแล้วเราไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เดินทางแล้วไม่ได้เดินทางมันตายเยอะได้ยังไงก็เดินทางเล็กๆอย่างที่ว่านี่ไงคือเดินทางไปดื่มนะเอาง่ายๆเลยคือแทนที่จะดื่มแล้วอยู่กับที่คุณก็ดื่มแล้วคุณก็ย้ายที่ดื่มเอ้าแหมรู้สึกตรงนี้มันเซ็งได้ไงกันนะย้ายไปตรงนั้นไม่ใช่คุณหมอย้ายไปตรงนี้ฉลองเสร็จดื่มเสร็จมันต้องกลับบ้านอ๋ออันนี้ก็มันต้องกลับบ้านก็เปลี่ยนได้มั้ยล่ะเมาแล้วหลับเมาแล้วหลับหลับที่เมาเลยไม่ต้องกลับบ้านสมมติเราฉลองกันตรงนี้อะไรตรงนี้นะหลับไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะปลุกกินกาแฟแล้วให้กลับบ้านผมเกรงว่าจะไม่เกรงว่าเมาแล้วหลับเนี่ยจะไม่ไปเสียชีวิตตามท้องถนนแต่จะไปเสียชีวิตไม่ถึงบ้านเพราะว่าที่บ้านเมียคุณโสพลที่บ้านถ้าอย่างนั้นนะมารับหน่อยได้ไหมเขาไม่ดื่มคุณโสพลไม่ไว้ใจฉันเธอมารับเลยฉันอยู่นี่จะให้ฉันเสี่ยงชีวิตไปเดี๋ยวอาจจะไม่เจอเธอนะแล้วดูภูมิใจนะเมียชอบเลยไม่เจอฉันเหรอก็พูดเล่นคือให้คือพยายามอย่าเคลื่อนที่ถูกต้องอย่าเคลื่อนที่ถ้าจะต้องเคลื่อนก็ให้คนที่เขามีสติดีๆนะมารับเพื่อนเราไปภรรยาก็ได้ลูกก็ได้หรือยานพาหนะสาธารณะอย่างเงี้ยยานพาหนะซึ่งต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแท็กซี่ถูกต้องแต่คนที่ไม่เมาก็ต้องเยอะตั้งแยะนี่ทำไมจะเป็นแล้วทำไมอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เมาแล้วหลับนะอย่างที่ว่าหรือแม้กระทั่งตามร้านตามผับตามบาร์เนี่ยนะครับถ้าเห็นคนที่มาดื่มแล้วบอกไม่ไหวเนี่ยเอานอนไว้ก่อนนะอย่าปล่อยให้ไปหรือโทรไปเรียกแท็กซี่สิ่งที่เราเห็นประจำเนี่ยนะครับเรานั่งดื่มเหล้ากันกวนกันเนี่ยนะฮะพอเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนะคุณขนกก็ผมก็บอกว่าเฮ้ยขับรถดีๆรู้เหมือนกันนะแต่ก็ได้เตือนคุณขนกขับรถดีๆพรุ่งนี้จะได้มากินกันใหม่ไงคุณขนกท่านได้รู้ว่าผมกินเหล้าเลยผมดื่มไปแล้วนะแล้วคุณขนกกลับบ้านแล้วเว้ยคุณขนกก็จะทำไงไม่ต้องห่วงเฮ้ยกูไม่เมามือฉันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ไปตายนี่แต่ถ้าเราเปลี่ยนทำยังไงเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคุณขนกจะไปอย่าไปนะรักเพื่อนนะสมมติบอกเฮ้ยผมกลับเฮ้ยกูกลับบ้านก่อนเว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งทำไมอ่ะเอ้าเพื่อนกันหรือเปล่าเพื่อนกันรักกันไหม
รักกันสิพรุ่งนี้ยังอยากจะกินด้วยกันไหมโอ้ยากูต้องอยากมาหามึงอยู่นี่แหละเพราะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วไปตายทำไงอ่ะไอ้เพศขับรถดีๆนะไม่เอาเลยไม่เอาแล้วมันไม่ดีแน่เราก็บอกว่าเราเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นห่วงเพื่อนจะปล่อยให้เขาไปตายเหรอรู้ทั้งรู้ว่าเขาดื่มแล้วใช่ไหมมันอย่างนี้เยอะมากเลยอ้าวอีกทีนึงอ้าวตายแล้วหรือไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่วัดแทนที่จะสงกรานต์เนี่ยเราไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ปีที่แล้วมี361คนนะครับต้องมานอนอย่างเงี้ยแล้วก็โดนรดน้ำครับนึกออกมั้ยมีผ้าคลุมน้ำอีกแบบอย่าเลยอย่างนั้นน่ะอย่า300กว่าศพต้องมาโดนรดน้ำไปรดน้ำผู้ใหญ่แล้วกลับมาทำงานค่ะที่คุณหมอเตือนอย่างนึงสำคัญคือว่าระหว่างที่ไปฉลองแล้วถึงที่แล้วเวลาจะไปเล็กๆน้อยๆคืออย่าลืมว่าเราคุมอาจจะคุมตัวเองได้แต่เราคุมคนอื่นไม่ได้ด้วยแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเขาเมามั้ยง่วงหรือเปล่าอะไรใช่มั้ยคะอันนี้น่ากลัวเมาคนเดียวไปเจอเมาอีกคนนึงเมาคนเดียวก็แย่อยู่แล้วนะไปเจอเมาอีกคนนึงเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หรอครับที่สำคัญอย่างที่คุณหมอเคยเจอคือเราไม่ดื่มแต่คนอื่นคนอื่นดื่มแล้วมาชนเราใช่ไหมอันนี้เนี่ยโหมันน่าเศร้าคิดออกละคิดออกละจะส่งใครไม่ใช่ใช่อีกสองอันบีบีไม่ขับเฟซบุ๊กไม่ขับบางทีมันใช้สมาร์ทโฟนมันลิงก์ถึงใช่ไหมใช่ใช่ทวีตไม่ขับเดี๋ยวนี้โทรแล้วขับก็เยอะคุณหมอนี่ไงเล่นพวกนี้ก็เยอะไม่รู้ทำได้ยังไงนะนั่นสิเมาไม่จับนี่ไม่เอานะเมาไม่จับคืออะไรมาตำรวจไม่จับเมาแล้วไม่ให้ตำรวจจับนี่ไม่ได้นะเมาไม่ได้เมาไม่จับขอหน่อยอะไรเงี้ยปีนี้ถ้าทุกคนช่วยกันคือเมื่อเป็นก่อนว่าผมพูดคุณกนกพูดคุณจอมขวัญพูดคุณโสก็ช่วยกันตลอดก็ช่วยนะแต่มันไม่ลดลงถ้าทำอย่างนั้นก็อีก300ไปอยู่บนท้องนี่คือทำไมถามว่าปีนี้ผมเอาเรื่องของความตายมาพูดลองสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้รณรงค์บางแห่งนี่เอาเชิญงานศพเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เอาทำเชิญไปงานศพเลยใช่ถ้าคุณจะอย่างนี้แล้วก็เสร็จแน่คือเมื่อก่อนมันหน่อมแหนมอ่ะไม่กล้าพูดเพราะว่าทำไมเป็นเทศกาลแห่งความสุขเราจะไปพูดเรื่องความตายผมโดนตลอดอ่ะเดี๋ยวหมดมุดแต่จริงๆแล้วคือมันคือของจริงใช่ไหมคะคุณหมอต้องบอกกันครับแล้วก็ต้องใช้ความรักและไม่เตือนแล้วปีนี้ไม่เตือนขอครับค่ะแล้วด้วยความห่วงใยนะครับอย่าหาว่าแช่งกันไม่แช่งครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแท้จริงนะครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ